ที่จังหวัดปทุมธานีจิตอาสา904เราทำความดีด้วยหัวใจกรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินเมื่อวันที่23สิงหาคม2566เมื่อเวลา9นาฬิกานาวาอากาศเอกจนัทพัทรดิลกผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินนาวาอากาศโทนิทัศน์เจริญกิจผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยาน2กรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ได้มอบหมายให้นาวาอากาศตรีทพัฒน์สิงโตแก้วหัวหน้าจิตอาสา904ของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนำกำลังพลจิตอาสา904เข้าร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียนสุขลักษณะตำบลหลัก6อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางสิรินาถวามะสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขลักษณะเป็นประธานพร้อมด้วยนายศักดิ์พิชัยขุนศรีประธานผู้ปกครองชมรมผู้ทรงคุณวุฒิตำบลหลัก6พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโรงเรียนและยังมีการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครองรวมทั้งยังมีการประกอบอาหารจัดเครื่องให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน220คนทั้งนี้ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่กับผู้นำชุมชนของเทศบาลตำบลหลัก6ที่เดินทางมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุโดยมีนายสมศักดิ์งามแท้นายกเทศมนตรีตำบลหลัก6พร้อมด้วยสมาชิกสธ.ตำบลหลัก6ที่ได้ร่วมกันออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ตำบลหลัก6เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566เราต้องเอาไม้มาช่วยกันไล่เมื่อวานก็มาแล้วรอบนึงก็เลยเล่าผู้ฟังฟังวันนี้เหตุการณ์เนี่ยเราเรื่องต้นไม้จะเหลือมมาเลยก็มาเดี๋ยวเข้ามาดีเลยเตียงเท่านี้แหละหน้าต่างกินได้เราต้องเอาไม้มาช่วยกันไล่มาให้ช่วยกัน